ในแวดวงการเมืองบ้านเรามีบุคคลสาธารณะหลายคนที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและบังเอิญที่ในปี2562นี้มีดาวดังที่มีชื่อคำขึ้นต้นว่าสีอยู่ในกระแสความสนใจถึง4คนนั่นคือ 1. นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 2. พลตำรวจเอกศีวรารังสิภามนกุลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 3. ศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่และ 4. ศรีถนนชัยรอดช่องวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเริ่มจากคนแรกศรีสุวรรณจันยาหนึ่งในนักร้องเรียนที่มีผลงานมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศนี้เขาเป็นชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบทบาทในฐานะ NGO ด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อนเขาเคยเป็นรองหัวหน้าพรรครักถิ่นไทยและเคยสมัครชิงสว.กรุงเทพมหานครในปี2557แต่ล้มเหลวจึงหันมาสู่การเป็นนักร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาศรีสุวรรณเคยร้องให้ตรวจสอบระดับบิ๊กๆมาแล้วเพียบทั้งลุงตู่พลเอกประวิตรวิษณุเครืองามและอื่นๆอีกมากมายแต่มาพีคสุดๆในปี62ที่เป้าสังหารอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่ที่เขาร้องกกต.ขอให้ตรวจสัญญากู้ยืมเงินระหว่างธนาธรกับพรรคอนาคตใหม่191ล้านบาทตามมาด้วยร้องกกต.เอาผิดธนาธรและอนาคตใหม่ตามพรบ.จัดชุมนุมสาธารณะปี58และประมวลกฎหมายอาญามาตรา116กรณีจัดแฟลชม็อบสีคนต่อมาคือศรีวรารังสิภามนกุลเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไม่นานกลับมาใหญ่บนเก้าอี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งศรีวรานั้นเป็นคู่แค้นเก่าของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโดยที่ผ่านมาท่านศรีจะมีภาพจำที่เขาไหว้เปรมชัยในคดีเสือดำที่ตอนนั้นเสียรังวัดไปไม่น้อยต่อมามีการปล่อยข่าวว่าจะโดดมาคุมคดีปารีณารุกมาทำให้เกิดกระแสในโลกโซเชียลอย่างรุนแรงอีกครั้งสีคนที่3คือสีนวลบุญลือส.ส.เขต8เชียงใหม่ผู้ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ 75,891 คะแนนกลายเป็นงูเห่าสีส้มที่ถูกขับออกจากสำนักพ่อของฟ้าไปซบค่ายเสียหนูภูมิใจไทยท่ามกลางวิวาทะกันดุเดือดโต้กันไปมาอยู่ระยะหนึ่งบานปลายไปถึงคนในพื้นที่รวมตัวกันไล่สีนวลออกจากพื้นที่กันเลยทีเดียวและสีคนที่4คือสีถนนชัยรอดช่องที่เป็นฉายาหมาดๆของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่เคยถูกชาวโซเชียลยกตำแหน่งเทพแห่งข้อยกเว้นให้มาแล้วซึ่งวิษณุใช้ความเป็นโคตรเซียนกฎหมายเสาะแสวงหาช่องทางกฎหมายช่วยรัฐบาลผ่าทางตันแบบไม่แคร์สื่อไม่สนใจสังคมมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องต้องจับตาดูว่าทั้ง4สีศรีสุวรรณศรีวราศรีนวลศรีถนนชัยวิษณุจะทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์รัฐเชียงกงให้เป็นน้ำตำใจฝ่ายค้านได้อีกมากน้อยแค่ไหน